ใครที่ชอบขยี้ตาบ่อยๆหรือใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานรู้ไหมคะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นกระจกตาย้วยหรือว่ากระจกตาโก่งได้กระจกตาย้วยหรือว่ากระจกตาโก่งนะคะก็คือภาวะผิดปกติของกระจกตาเนื่องจากกระจกตามีลักษณะบางลงอาการของกระจกตาย้วยมีดังนี้เลยค่ะ 1. สายตามัวลงเรื่อยๆค่ะเห็นภาพไม่ชัดเจน 2. ตาสู้แสงไม่ได้ 3. มีอาการแสบตาเคืองตาและ 4. ข้างสายตาสั้นลงนะคะหรือว่าเอียงเพิ่มขึ้นและ 5. นะคะใส่แว่นตาแล้วนะคะก็ยังมองไม่ชัดซึ่งสาเหตุของกระจกตาย้วยก็เกิดจากเส้นใยคอลลาเจนอ่อนแอลงค่ะซึ่งมักจะพบตั้งแต่ช่วงอายุ10ปีถึง25ปีนะคะการรักษากระจกตาโก่งหรือว่ากระจกตาย้วยนะคะในรายที่อาการไม่รุนแรงมากก็สามารถรักษาด้วยการใส่คอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษค่ะหรือการฉายแสงร่วมกับวิตามิน B2 ค่ะแล้วเราจะป้องกันกระจกตาย้วยหรือว่ากระจกตาโก่งยังไงหลีกเลี่ยงการขยี้ตาแรงๆ 2. หลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานนะคะ 3. ไม่ใช้สายตาหนักเกินไปค่ะและ 4. นะคะควรทานอาหารเสริมเพื่อบำรุงดวงตาค่ะนี่เลยนะคะตังโมขอแนะนำ Yes Care กระปุกนี้เลยค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะเขาได้รับรางวัลระดับเหรียญทองสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดสำคัญจากดอกดาวเรืองด้วยเทคโนโลยี Short Wave Light Technology มีสารสกัดจากบิวเบอรี่ดอกดาวเรืองซึ่งมีเบต้าแคโรทีนที่มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็นมีวิตามินอีที่มีส่วนปกป้องและต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้คือให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากค่ะ